เด็ดไม่แพ้กันเป๊กอวยพรวันเกิดธัญญาสุดแซ่บถ้าอยากเป็นตำแหน่งเมียยืนหนึ่งเด็ดไม่แพ้กันเป๊กสัญชัยอวยพรวันเกิดภรรยาธัญญาสุดแซ่บถ้าอยากเป็นตำแหน่งเมียยืนหนึ่งต้องทำแบบนี้ด้านชาวเน็ตกดไลค์ชอบใจรัวๆถึงแม้จะไม่ค่อยมีภาพคู่สวีทหวานเหมือนสามีภรรยาคู่อื่นแถมที่ผ่านมาต้องเจอมรสุมดราม่าข่าวเช้ามาเขย่าความสัมพันธ์ของครอบครัวบ่อยครั้งแต่คุณแม่สุดสตรองธัญญาธัญญาเรศเจ้าของฉายาเมียหลวงยืนหนึ่งหรือเมียหลวงลวงสังหารจัดการทุกปัญหาของสามีหนุ่มเป๊กสัญชัยเองตระกูลได้อยู่หมัดจนไม่มีใครกล้ามาคิดหือและมายุ่งกับลูกสาวสุดน่ารักน้องลียาวัย11ปีแถมวันเกิดของสามีที่ผ่านมาเมียหลวงยืนหนึ่งธัญญาก็จัดอวยพรสุดแซ่บเงินไม่ต้องให้คนอื่นเยอะเงินต้องให้เมียใหญ่เมียหลวงยืนหนึ่งโอเคไหมเล่นเอาฝ่ายชายหน้าซีดเหงื่อตกมาแล้วงานนี้ก็คงถึงตาของเป๊กซะแล้วโดยเจ้าตัวจัดรูปคู่กับภรรยาธัญญาแบบสวีทหวานเนื่องจากในวันคล้ายวันเกิดของเมียหลวงยืนที่1ในวันนี้26พฤศจิกายน2563ที่ดูเผินๆเหมือนจะไม่มีอะไรแต่พอเลื่อนมาดูแคปชั่นเท่านั้นเด็ดไม่แพ้กันว่าสุขสันต์วันเกิดนายใหญ่มีความสุขมากๆที่สำคัญสุขภาพต้องแข็งแรงถ้าจะครองตำแหน่งเมียยืนหนึ่งแฮปปี้เบิร์ธเดย์ดูเหมือนจะเป็นแคปชั่นหวานฮาหรือขู่กันแน่ทำเอาคนวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้าไปกดไลค์แบบรัวๆและคอมเมนต์ชอบใจแคปชั่นของเป๊กกันใหญ่ด้านเมียหลวงยืนหนึ่งเข้ามาตอบกลับด้วยคำสั้น Thank you พร้อมหัวใจสองดวงเรียกได้ว่าแม้จะมีข่าวเช้าเขย่าขาเตียงสักกี่ครั้งแต่ไม่สามารถทำให้ความสัมพันธ์ของเป๊กธัญญาสั่นคลอไปแล้วและคงตำแหน่งเมียหลวงยืนหนึ่งคนเดียวของสามีเป๊กตลอดไปขอบคุณอินสตาแกรมเป๊กลีย่า